Feels like I am dreaming, letting go of these demons. I just wanna know what's on your mind. There's not enough reason, it's not like I need them. I just wanna know what's on your mind. What's on your mind? It's like 3 a.m. still on my mind. Let's not waste no time. Just tell me how you're feeling. You still have my heart, although we've been apart. Let's go back to the start. I think we're both. ก่อนอื่นเลยนะคะที่นี่เนี่ยมีระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานสูงนะคะแล้วก็มีหลายหลักสูตรให้เลือกเรียนค่ะแล้วก็แน่นอนว่าเขาเป็นเจ้าของภาษาค่ะแล้วก็ประเทศเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะปลอดภัยค่ะก็เลยเลือกมาเรียนที่อังกฤษค่ะจริงๆตอนแรกเนี่ยก็กลัวว่าจะไม่มีเพื่อนค่ะแต่ว่าพอมาแล้วนะคะก็ไม่ใช่ได้แค่เพื่อนอังกฤษนะคะแต่ว่ามีเพื่อนจากหลายประเทศทั่วโลกเลยค่ะมีคนสเปนคนเยอรมันคนจีนคนเวียดนามเยอะแยะเลยค่ะ I'm ready for this Okay 1 2 3 สวัสดีค่ะก่อนมานะคะติวภาษาอังกฤษมาเยอะๆเลยค่ะจะดีมากเน้นเป็นพวกการวิเคราะห์ reading วิเคราะห์ตัวละครแล้วก็ภาษาที่ผู้เขียนใช้ค่ะเพราะว่าที่นี่ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเน้นเป็นพวกวิเคราะห์ reading หมดเลยค่ะมาได้ค่ะมีเพื่อนต่างชาติหลายคนเลยที่มาแล้วก็ยังพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องนะคะแต่ก็อาจจะมีขุกขักบ้างในการเรียนนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรากล้าพูดกล้าถามเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเลยค่ะคุณครูกับเพื่อนๆเขาจะช่วยเราอยู่แล้วค่ะรวมๆก็ถือว่าดีเลยค่ะเพราะว่ามีเวลาแบ่งชัดเจนมีเวลานอนเวลาฟรีไทม์เวลาทำการบ้านนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกกันว่า prep time ค่ะทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่7หอนะคะอันนี้อยู่หอชื่อ Dolphin นะคะแล้วก็ House Parent น่ารักมากค่ะเขาจะดูแลทุกอย่างเลยแล้วก็มีปัญหาอะไรก็คุยกับเขาได้หมดเลยค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างห้องนะคะอาหารเช้านะคะก็จะเป็นพวกไข่ดาวไข่ต้มเห็ดครัวซองแล้วก็จะมีพวกผลไม้ซีเรียลขนมปังแล้วก็น้ำผลไม้ค่ะพักเที่ยงค่ะอาหารเที่ยงแต่ละวันนะคะก็จะไม่ซ้ำกันเลยใน1อาทิตย์เอาจริงๆเนี่ยชอบมื้อเที่ยงสุดละเพราะว่ามีอาหารเยอะมากแล้วก็อร่อยมากจะมีพวกสลัดปลาด้วยค่ะพอทำกิจกรรมเสร็จนะคะก็จะมาทานอาหารเย็นกันตอน 5:30 ค่ะบางอาทิตย์นะคะก็จะออกไปในเมืองค่ะอันนี้จะเป็นเมืองคลีฟลีย์นะคะซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ 1.7 กิโลค่ะก็เลยเดินไปแล้วก็จะมีเป็นพวกร้านขนมร้านซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆค่ะแบล็คพูลนะคะก็จะเป็นเมืองที่อยู่ไกลไปอีกค่ะประมาณ 8.8 กิโลนะคะวิธีไปเนี่ยก็คือนั่งแทรมไปค่ะราคาของเด็กนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.2 ปอนด์ค่ะบางอาทิตย์นะคะโรงเรียนก็จะพาไปเที่ยวเมืองใกล้ๆค่ะจะไปหรือไม่ไปก็ได้นะคะบางทริปเนี่ยก็จะฟรีค่ะอันนี้โรงเรียนพาไปแมนเชสเตอร์คริสต์มาสมาร์เก็ตนะคะของกินเยอะมากค่ะอ
าใครสนใจเนี่ยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับทาง Cita Worldwide Education เลยค่ะแล้วก็จะบอกว่าที่เลือกมาเรียนที่ลอสโซนะคะคิดไม่ผิดจริงๆค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่สนใจนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ